มะนาวสดว่าเปรี้ยวแล้วมะนาวผกเปรี้ยวไม่แพ้กันนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีในช่วงครม.สัญจรจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดานโยบายเชิงรุกมะนาวผงร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยโรงงานผลิตมะนาวผงมาตรฐานภายใต้โครงการสวนองค์สวนจิตรดาภายในบูธมีกิจกรรมน้ำชงและเครื่องจิ้มที่มีส่วนผสมของมะนาวผงค่ะ